นี่จะเป็นการฝึกติดอานม้าใหม่นะครับเป็นครั้งแรกก่อนอื่นนะครับต้องให้ม้ารู้จักท่าลองงานก่อนเพราะว่าถ้าเอาไปวางเลยกลัวครับให้รู้จักก่อนดมก่อนพอมันนิ่งก็เอาออกเอาเข้าใหม่จะเริ่มไปที่บริเวณสะโงกครับแล้วก็ถูให้มันหน่อยพยายามยืนอยู่เซฟตี้โซนนะครับอย่าไปยืนข้างหน้าม้าโดยตรงนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวม้ายกกระปกยืนด้านข้างจับเชือกดีเสร็จแล้วเราก็จะใช้ท่าเนี่ยทัชชิ่งป้องกับฝั่งจะได้ม้าตัวนี้เคยทำ TPO 5แล้วนะครับใกล้ถึงผมก็จะใช้ผ้านี่แหละเกาให้มันเกาให้มันเกาให้มันเกาแต่อย่าให้ผ้าอ้อมไปฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวม้ามันจะกระโดดเข้ามาทับเรานะเราอยู่ฝั่งนี้ครับถ้ามันตื่นเต้นมันจะได้วิ่งกระโดดหนีไปที่อื่นนะเอาล่ะทีนี้เราจะเริ่มใช้ผ้าตกครับไม่ใช่ว่าเวลามันหนีแล้วเราหยุดนะครับเวลาหนีมันหนีเราต้องตามนะครับเห็นไหมพอยืนนิ่งแล้วก็เกาให้มันจะเริ่มรู้ถอยจากข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวมันพุ่งพอมันนิ่งเกาให้มันครับพอนิ่งเกาให้มันเฮ้ยไอ้มันข้างนี้ได้แล้วก็เลยข้างนู้นก็ไล่มันออกมาดิถ้าเกาให้มันมันเห็นว่าถ้าพวกนี้เป็นมิตรกับมันมันไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นตกใจเวลาเคาะเคาะให้มันเกิดเสียงดังนะครับไม่ต้องเคาะเบานะเพราะว่าเราต้องการให้มันเราต้องการกระตุ้นมันอยู่แล้วนะเพื่อต้องการให้มันเรียนรู้ว่าที่จริงแล้วมันก็แค่เสียงดังไม่มีผลอะไรกับมันเงี้ยเอาละคุณละขั้นตอนนี้ผ่านครับเสร็จแล้วเอาผ้ารองอานมา